วัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เกสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมไลฟ์สตอรี่ทุกคนด้วยนะคะใช่แล้ววันนี้มีอยู่กับเรานะคะในรายการไลฟ์สตอรี่ค่ะรายการที่รวมเรื่องราวที่คุณต้องกดไลค์เย้กดไลค์นั่นเองแล้วก็กดไลค์ในช่วงนี้เลยเทศกาลสงกรานต์นะครับมาถึงช่วงแรกนี้นะคะต้องบอกว่าเราก็มีเรื่องราวดีๆนะคะกับครั้งแรกของ Airtime Showbiz นะคะที่จะพาคุณเนี่ยไปพบกับศิลปินระดับตำนานในคอนเสิร์ตกล่อมกรุงคอนเสิร์ตทรงคุณค่านะคะที่ลูกทุกคนเนี่ยต้องพาคุณพ่อคุณแม่มาดูค่ะเพราะว่างานนี้นะคะจะได้พบกับศิลปินแห่งชาตินะคะศิลปินเจ้าของรางวัลแผ่นเสียงทองคำพระราชทานศิลปินหนึ่งในผู้ก่อตั้งวง The Impossible นะคะแล้วก็ศิลปินเจ้าของเสียงร้องเอกลักษณ์ที่หลายคนเนี่ยประทับใจใช่ครับเจอกันได้ครับ3แล้วก็4พฤษภาคมนี้ครับที่ Royal Paragon Hall ครับจำหน่ายบัตรแล้วตั้งแต่วันนี้ครับที่ Thai Ticket Venture ทุกสาขาครับบัตรมีราคา 4,000 3,000 2,500 แล้วก็ 2,000 บาทครับแล้วก็ที่สำคัญครับรายได้ส่วนหนึ่งครับหลังจากหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับมูลนิธินักแสดงสวัสดิการนักแสดงอาวุโสทุกคนด้วยใช่แล้วนะคะอ้าวพูดถึงรายการของเราค่ะในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะคะไฮไลท์เลยค่ะกับช่วงไลฟ์สไตล์นะคะเรามีวิธีเลือกแว่นกันแดดให้เหมาะกับใบหน้าของคุณด้วยสำคัญมากๆนะครับอีกหนึ่งช่วงครับ Light to Talk วันนี้ครับเรารวบรวมครับโหราศาสตร์ดังในไลฟ์สตอรี่ครับไม่ว่าจะเป็นหมอดูซันนี่ยูโฟครับหมอแมนดีค่ะส่วนช่วงแรกของเรานะคะไลฟ์ทูเดย์ค่ะเรามีเรื่องราวน่าสนใจมาฝากกันครับกลับมาแล้วนะคะช่วงนี้ไลฟ์ทูเดย์แน่นอนวันนี้15เมษาก็ยังอยู่ในช่วงสงกรานต์หลายๆจังหวัดหลายๆพื้นที่เขาก็ยังมีพื้นที่การเฉลิมฉลองเล่นน้ำกันเปียกมาโดนสาดโดนพี่เกดไม่รอดแน่นอนเหมือนเป็นการเช็คเรตติ้งถ้าเดินตัวแห้งเนี่ยแสดงว่าเอ๊ยยังไงละผิดปกติเออนะฮะวันนี้ค่ะเราจะมาเอาใจสำหรับคนที่ยังอยากจะสนุกกับสงกรานต์กันอยู่นะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วเราจะต้องทิ้งท้ายกันสักหน่อยนะคะเรามีสถานที่เล่นน้ำในกรุงเทพแล้วก็บางจังหวัดนะคะมาฝากกันเผื่อว่าจะมีที่ไหนเด็ดโดนใจใครที่ยังแบบยังไม่ได้เลิกออกไปสักทีหรือว่ายังเล่นแบบไม่เต็มที่บางคนเขาต้องเล่นแบบ3วันติดกันถึงจะหนำใจพี่ถูกนะคะมาดูที่นี่เลยค่ะที่นี่นี่ฮิตมากนะคะถนนข้าวสารและถนนพระอาทิตย์ครับต้องบอกว่ายังคงเป็นสถานที่อันดับหนึ่งที่หลายคนนะคะตั้งใจค่ะว่าจะไปเล่นสงกรานต์ที่นี่เพราะว่าบนถนนนี้น่ะมันก็จะเต็มไปด้วยแบบวัยรุ่นมาจากยุโรปบ้างฝรั่งก็มีชาวต่างชาติเยอะมากญี่ปุ่นเกรด A เกรด A เหรอพี่เกรด A จะมารวมตัวกันอยู่ที่นี่นะคะนี่มาจากเส้นสายของดิฉันที่ไปมาเพื่อนก็มาแรงอ่ะบอกว่าสนุกมากคือเล่นแต่เช้ายันดึกเลยนะคะโดยเส้นทางการเล่นน้ำของที่นี่เนี่ยก็จะเริ่มต้นปิดการจราจรตั้งแต่หน้าสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามไปจนถึง4แยกคอกวัวนะคะแล้วก็เรื่อยไปจนเข้าสู่ถนนข้าวสารยาวกันไปเลยนะแล้วเขาจะมีเวทีกลางด้วยนะคะเป็นแบบเวทีที่สร้างสีสันมีคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ศิลปินชื่อดังมากมายนะครับมาต่อกันเลยครับมาไม่ให้ความสนุกหยุดนะครับนี่ครับศูนย์สันติชัยปราการแล้วก็เชิงสะพานพระราม8ครับเป็นบริเวณต่อเนื่องจากถนนข้าวสารเลยครับพี่เกศแล้วก็ถนนพระอาทิตย์ครับซึ่งที่นี่ครับเป็นหนึ่งไฮไลท์สำหรับวันสงกรานต์ครับนอกจากจะมีการเล่นน้ำสงกรานต์อย่างชื่นใจแล้วก็ยังมีกิจกรรมสงกรานต์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ของชุมชนบาลังพูถนนข้าวสารถนนพระอาทิตย์แล้วก็ศูนย์สันติชัยปราการวิสุทธิกษัตริย์อีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าเย็นฉ่ำน้ำแล้วก็มีการเหมือนแบบรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่มีส่งน้ำพระก็คือยังมีวัฒนธรรมไทยๆให้เราได้ชมใช่แล้วตรงนั้นพื้นที่สถาปัตยกรรมเขาจะดูไทยๆย้อนยุคหน่อยก็จะได้ฟิลไปอีกแบบเออดีนะคะชอบแนวนี้ก็ไปได้ต่อมาคือถนนสีลมค่ะอันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งถนนที่วัยรุ่นทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติให้ความสนใจมากเพราะว่าที่นี่เนี่ยเปิดให้เล่นน้ำสงกรานต์ได้ทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนเอาใจวัยรุ่นอย่างเต็มที่เลยนะคะแล้วก็ยังมีสีสันจากพวกร้านค้าตลอดสองข้างถนนเลยเขาก็เอาของมาขายแล้วก็มีกิจกรรมเยอะมากนะคะซึ่งเขาจะเล่นกันตั้งแต่บริเวณถนนสีลมทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกบริเวณด้านหน้าโรงแรมดุสิตธานียาวไปจนถึงแยกสารแดงเลยนะคะก็คือถนนสีลมที่ตัดกับพระราม4นั่นเองแล้วก็ยาวไปถึงแยกนี่เลยค่ะแยกถนนสีลมตัดถนนนราธิวาสอีกทีนึง
คือทางเส้นทางเส้นเขาก็ปิดใช่เขาปิดถนนให้เล่นกันด้วยนะคะเพื่อความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเล่นน้ำนะคะก็ประมาณบ่ายสองถึงประมาณสองทุ่มเคยไปคือไม่ใช่การเดินเป็นการไหลไปที่ใช่แบบเพราะคนเยอะมากอีกหนึ่งจุดครับอยู่ในโซนใจกลางของเมืองเลยครับบริเวณที่ลานเซ็นทรัลเวิลด์พิเกตนี่เขาก็จัดกิจกรรมเหมือนกันนะครับจัดมายาวนานกว่า7ปีแล้วครับซึ่งปีนี้ครับเขามีคอนเซปต์ว่าแบงคอกสงกรานต์เฟสติวัล2014 at Central World นั่นเองจัด 13-15 เมษายนครับยาวๆเลยครับตั้งแต่เที่ยงถึง4ทุ่มครับซึ่งบริเวณลานกว้างของ Central World ครับเขาก็เนรมิตนะครับให้เต็มไปด้วยความชื่นฉ่ำแล้วก็ความสนุกสนานของการเล่นน้ำครับแล้วก็ยังมีจุดที่เล่นน้ำสงกรานต์แล้วก็จุดที่เอาไว้ส่งน้ำพระในวันสงกรานต์ช่วงขึ้นปีใหม่ด้วยนะครับแล้วส่วนภาคค่ำเนี่ยเขาจะมีดนตรีคอนเสิร์ตสำหรับศิลปินต่างๆมากมายก็เรียกได้ว่าเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างคึกคักแล้วก็จะมีปาร์ตี้แบบปาร์ตี้โฟมด้วยอุ้ยไม่มีที่ไหนมีนะไม่มีใครอยากไปปาร์ตี้โฟมไปเจอกันได้ที่เซ็นทรัลเวิลด์ดีเรามาที่นี่กันบ้างดีกว่าอันนี้คลาสสิกนะCA โอ้นี่ตื่นมากพี่โอ้โหเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ถือเป็นสุดยอดของสงกรานต์นะคะซึ่งเป็นแหล่งรวมที่ชุมนุมของพวกวัยรุ่นเลยเขาจะเปิดให้เล่นน้ำในช่วงเย็นจนถึงกลางคืนนะคะเริ่มตั้งแต่6โมงเย็นถึงตีสองก็เลยทำให้มันไม่ร้อนจนเกินไปนะคะแล้วก็ภายในซอยนี่ก็จะมีพวกร้านมีผับสำนักงานต่างๆเนี่ยเขาก็พร้อมใจกันปิดเพื่อให้เป็นพื้นที่แห่งความสนุกสนานเหมาะสำหรับการเล่นสงกรานต์เลยมันมากพี่พูดเลยเล่นจนมือซีดปากซีดเลยพี่โอเคใช่สนุกมากอ่ะแล้วก็ถ้าใครครับที่เราพูดไปเมื่อสักครู่นี้อาจจะยังไม่หนำใจ15เขาอาจจะหยุดแล้วแต่ยังอยากจะไปเล่นต่อเราก็จะมีตามต่างจังหวัดเขาจะมีเรียกว่าวันไหลเป็นเหมือนวันที่เอาไว้เล่นน้ำสงกรานต์โดยเฉพาะเลยนี่ครับเดี๋ยวเรามาไล่กันเลยครับก็จะมีที่สงกรานต์ที่พระประแดงครับก็จะจัดที่บริเวณที่ว่าการอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะครับในวันที่18-20เมษายนนี้แล้วก็มีงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสนจัดที่บริเวณชายหาดบางแสนนะคะอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะคะระหว่างวันที่16-17เมษายนนะครับแล้วก็มีอีกมีประเพณีสงกรานต์เกาะสีชังด้วยนะรู้สึกใช่ป่ะใช่ใกล้ๆกรุงเทพนี่แหละแต่ว่าต้องเป็นอันวันไหลก่อนจะเลยกลับมาบางแสนใช่นะครับก็13-19เมษายนแล้วก็อีกหนึ่งจุดครับพัทยาโอ้นี่ก็มันไม่แพ้กันนะครับวันไหลพัทยาครับเจอกันได้ครับลานโพนาเกลือแล้วก็มีตรงวัดชัยมงคลที่จังหวัดชลบุรีครับก็ยาวๆเลยครับ 18-20 เมษายนแล้วก็อีกหนึ่งจุดครับเกาะช้างวันไหลนี่ใครที่จะนั่งเรือข้ามเกาะไปเล่นสงกรานต์ที่เกาะช้างก็ไปเจอกันได้นะครับก็จะมีบริเวณหาดคลองพร้าวเกาะช้างบริเวณจังหวัดตราดนะครับก็19ยาวถึง21เลยพี่นะเต็มที่เยอะมากนะคะก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับสถานที่ต่างๆนะคะที่เรานำมาเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะถูกใจนะก็ขอให้เล่นสงกรานต์กันแบบสนุกสนานตามประเพณีไทยนะคะพอหอมปากหอมคอไม่รุนแรงแบบอัดเขาเนาะกันเขาแล้วก็ระมัดระวังคุณสุภาพบุรุษก็ให้เกียรติคุณสุภาพสตรีนิดนึงนะเขาบอกแต่งตัวให้มิดชิดด้วยใช่นะครับดูแลตัวเองให้ดีขอให้อยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยแล้วกันค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามกันกับไลฟ์สไตล์ของเรานะครับพักกันสักครู่ครับอาหารเซนแอนนาสวยง่ายๆสบายกระเป๋ากลับมาแล้วค่ะช่วงนี้ไลฟ์สไตล์ใช่ครับนะคะเรามีวิธีเลือกแว่นกันแดดให้เหมาะรับกับรูปหน้าแน่นอนช่วงนี้แดดร้อนนะออกไปข้างนอกก็ต้องใส่แว่นกันหน่อยใช่ต้องบอกว่าเป็นไอเทมที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับซัมเมอร์นี้นะคะใช่ครับซึ่งแว่นตากันแดดเนี่ยนะคะนอกจากจะต้องมีพกเอาไว้แล้วเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่ามันเหมาะมากเพราะว่าสามารถถนอมสายตาได้ด้วยแล้วก็เป็นแฟชั่นที่ดีด้วยเหมือนกันเนาะแล้วเวลาที่เราจะเลือกเนี่ยซันเดย์เวลาจะซื้อแว่นเนี่ยจะดูจากอะไรมั่งก็ดูจากทรงของแว่นแล้วก็ทรงของรูปหน้าของเราเพราะบางทีใส่เอ๊ะมันส่งเสริมบุคลิกกันไหมอะไรเงี้ยเราก็ต้องลองก่อนเนาะราคาด้วยเนาะทีนี้ค่ะวันนี้เราก็เลยมีวิธีเลือกแว่นให้เหมาะกับรูปหน้าของคุณมาฝากกันนะคะมาเริ่มกันที่สาวหน้ากลมเลยดีกว่า นี่สาวหน้ากลมเนี่ยนะคะจะมีขนาดของความกว้างแล้วก็ความยาวของใบหน้าที่มีขนาดเท่ากัน
มันจะแบบมันก็กลมแหงนะกลมๆก็ควรจะเลือกแว่นนะคะซึ่งต้องบอกว่าแว่นอันนี้เหมาะมากก็คือแว่นขนาดโอเวอร์ไซส์ครับกรอบแว่นเนี่ยควรจะเป็นกรอบแว่นที่มีเหลี่ยมมุมเพราะว่าหน้าเนี่ยกลมแล้วก็ไม่ควรจะเอาแว่นที่มันแบบกลมเข้าไปอีกมันก็จะยิ่งส่งเสริมความกลมของใบหน้าเราใช่นะคะและการสวมใส่แว่นตำแหน่งขาแว่นจะสูงหรือว่าปานกลางก็ได้นะคะก็จะทำให้ใบหน้าของคุณเนี่ยดูเรียวขึ้นแล้วก็ลดความกลมของใบหน้าลงด้วยนะครับอ่ะเรียบร้อยนะสำหรับสาวหน้ากลมมาอีกหนึ่งรูปหน้าครับสำหรับสาวหน้ารูปหัวใจนี่สาวหน้ารูปหัวใจครับก็จะเป็นสาวรูปหน้าที่จะมีหน้าผากค่อนข้างกว้างแล้วก็ขมับค่อนข้างลึกไปหน่อยลึกไปหน่อยเหรอใช่แล้วก็เป็นแบบเหมือนหัวใจอะไรอย่างเงี้ยใช่นะครับการเลือกแว่นนะครับเขาบอกว่าให้เลือกแว่นที่เป็นทรงกลมที่ไม่เน้นความกว้างของหน้าผากมากเขาจะเป็นแว่นตาที่เขาเรียกว่าแบบ cat eye เพราะว่าหน้าผากกว้างมันดูแบบเฉียวๆไงพี่เกดก็จะได้ลดความกว้างของหน้าผากไปหรือว่าแบบ wayfarer ครับสามารถใส่ได้เหมือนกันนะครับแต่ต้องเลือกห่างกรอบแว่นที่ไม่ให้ล้ำเกินกรอบหน้าของคุณนะครับเพราะว่าถ้าล้ำเกินเนี่ยก็จะยิ่งเน้นหน้าผากให้ดูกว้างไปเอาพอดีพอดีมีผลนะเนี่ยใช่ใช่มาต่อกันที่สาวหน้าเหลี่ยมเหมือนพวกฝรั่งเนาะสาวหน้าเหลี่ยมฟังดูดีนะคะกลางๆอย่างนี้นะคะก็จะมีความกว้างของหน้าผากโหนกแก้มแล้วก็กรามเนี่ยเท่ากันคนแรกก็ราวแบบเป็นกลมไปแล้วแต่อันนี้คือเท่ากันหมดเลยนะคะก็จะเหมาะกับแว่นทรงวงรีทรงกลมก็ได้แว่นที่แบบโค้งมนมากที่สุดอะไรเงี้ยก็ได้นะคะเพื่อได้ลดความเหลี่ยมของเรานั่นเองนะคะหรือเมื่อสวมแว่นเนี่ยก็ให้แว่นเนี่ยอยู่ในตำแหน่งโหนกแก้มเพื่อปิดบังความนูนนะคะช่วยใบหน้าเนี่ยดูเรียวยาวขึ้นอย่างนี้เรียบร้อยมาถึงอีกหนึ่งรูปหน้าบอกว่าได้เลยว่ารูปนี้โชคดีเพราะว่าเป็นสาวหน้ายาวหรือว่าวงรีก็คือเขาบอกว่าสาวหน้ายาววงรีเนี่ยจะมีความยาวของหน้าผากกับช่วงของคางเนี่ยพอๆกันก็ใส่อะไรก็ได้ใช่สามารถใส่ได้เกือบทุกรูปแบบเขาบอกว่าส่วนสาวหน้ายาวครับที่ใส่แล้วยิ่งแบบสวยเหมาะสุดๆเนี่ยเขาบอกว่าให้ใส่ที่มันเป็นแบบเพิ่มความลึกของหน้าพอหน้าใช่ให้เพิ่มความลึกของหน้าแล้วก็จะให้หน้าดูคมมากยิ่งขึ้นส่วนทรงแว่นกันแดดที่เหมาะก็คือแบบรูปหยดน้ำหรือว่าวงรีก็จะยิ่งรับกับใบหน้ายิ่งส่งเสริมใบหน้าให้สวยยิ่งจะดูโดดเด่นใช่มีผลจริงๆเนาะมีพี่ถึงเวลาเราไปลองแว่นเขาจะมีกระจกไงให้เราลองก่อนว่ามันใส่แล้วมันใช่ไหมหันซ้ายหันขวาบางทีก็ถ่ายรูปแล้วมาดูพิจารณาเลยนะคะนอกจากนี้เราก็ยังมีเคล็ดลับนะคะมาฝากสำหรับสาวๆที่บางคนอาจจะเป็นสาวผิวสีเข้มแนะนำเลยว่าควรจะเลือกกรอบแว่นที่มีสีเข้มกว่าสีผิวของคุณเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดว่าสาวคนไหนที่ผิวขาวเนี่ยนะคะใส่อะไรก็ได้เหมาะกับทุกสีเนาะสีอ่อนสีสะท้อนแสงอะไรได้หมดนะครับค่ะยังไม่หมดนะคะสีของเลนส์แว่นกันแดดนี่ก็สำคัญมากนะคะซึ่งสีน้ำตาลนี่ก็จะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับสาวทุกสีผิวเลยนะคะแล้วก็สำหรับสาวๆคนไหนเนี่ยที่เคยลังเลในการเลือกแว่นกันแดดให้เหมาะกับหน้าตัวเองวันนี้เนี่ยเชื่อว่าคงจะทราบกันแล้วนะคะว่าใบหน้าแบบเราเนี่ยน่าจะเหมาะกับแว่นอะไรแต่ก็ถ้าถามเพื่อนว่าเอ้ยเราหน้าอะไรก็เพื่อนก็ไม่ต้องโกหกหน้ากลมแล้วบอกเลียวเนี่ยมันก็ไม่ต้องพูดความจริงพูดไปเลยนะคะช่วยกันดูละกันนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีตัวช่วยดีๆแน่นอนนะช่วงซัมเมอร์เราก็เจอแดดทำร้ายผิวพรรณครับเราก็มีนี่ครับผลิตภัณฑ์ส่งเสริมให้สุขภาพผิวพรรณคุณดีขึ้นครับกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเซนเนนาคอร์ฟิลพลัสครับที่อุดมไปด้วยคอร์ฟิลแล้วก็แยอาหารที่ละลายน้ำได้ครับซึ่งจะช่วยให้ระบบขับถ่ายของสาวๆเนี่ยดีขึ้นแล้วก็ล้างพิษในลำไส้ส่งผลต่อสุขภาพที่ดีในระยะยาวครับแล้วก็ที่สำคัญช่วยให้ผิวพรรณสดใสเปล่งปลั่งครับนอกจากนี้นะฮะยังมีสารสกัดจากเปลือกสนนะครับซึ่งอุดมไปด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยส่งเสริมในการดูดซึมวิตามินซีแล้วก็อีอีกด้วยนะครับแล้วก็ยังให้ช่วยคุณสาวๆเนี่ยผิวสวยแล้วก็สุขภาพดียิ่งขึ้นด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณด้วยครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเซนต์แอนนาสวยง่ายๆสบายกระเป๋าครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเซนแอนนาสวยง่ายสบายกระเป๋า
แล้วตอนนี้ก็มาถึงช่วงไลฟ์สไตล์แล้วนะครับเราจะพาสาวๆนะครับไปนอกสถานที่เดี๋ยววันนี้จะมีพี่แนนจะเป็นไกด์ของเราพาไปสนามโกคาร์ทที่เขาใหญ่พี่เกดชอบน่าจะชอบนะพวกขับรถอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็ชอบนะชอบอยู่อ่ะเดี๋ยวติดตามกันแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างสำหรับสนามโกคาร์ทที่เขาใหญ่ครับสวัสดีค่ะช่วงไลฟ์สไตล์กับหลากหลายเรื่องราวที่คุณจะต้องกดไลค์วันนี้แนนพามาพบกับสนามแข่งโกคาร์ทระดับมาตรฐานเหมาะกับทุกคนในครอบครัวที่นี่สปีดคาร์ทเขาใหญ่ค่ะเขาใหญ่สนามโกคาร์ทมาตรฐานท่ามกลางธรรมชาติอันสดชื่นของเขาใหญ่เป็นสถานที่สำหรับคาร์ซิ่งซึ่งชื่นชอบประลองความเร็วทั้งเด็กและก็ผู้ใหญ่ค่ะสามารถมาใช้บริการกันได้ทั้งครอบครัวเพราะว่าที่นี่เขามีบริการรถโกคาร์ทหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นรถโกคาร์ทขนาด100 ซีซีสำหรับเด็กอายุ7 ปีขึ้นไปโกคาร์ทขนาด270 ซีซีสำหรับผู้ใหญ่รวมถึงโกคาร์ท2 ที่นั่งให้ขับซิ่งกันแบบมันๆเป็นคู่โดยสนามโกคาร์ทแห่งนี้เน้นเรื่องของความปลอดภัยเป็นหลักค่ะด้วยยางการกระแทกตลอดสนามพร้อมกับอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยอย่างครบครันนะคะสามารถรับประกันได้เลยค่ะว่ามาขับโกคาร์ทที่นี่ปลอดภัยหายห่วงอย่างแน่นอนค่ะคาร์ทเขาใหญ่นะคะเขาจะมีความแตกต่างจากสนามโกคาร์ทอื่นๆตรงที่มีการออกแบบสิ่งแวดล้อมรอบๆสนามที่ทำให้มีความรู้สึกเหมือนกับกำลังซิ่งโกคาร์ทอยู่ในเมืองนอกท่ามกลางธรรมชาติแบบสุดๆค่ะซึ่งจะสังเกตได้จากสิ่งก่อสร้างแบบยุโรปที่สามารถมองเห็นได้ตลอดระยะทางที่ขับขี่รวมไปถึงฟาร์มแกะเล็กๆและวิวภูเขาเขียวขจีที่ล้อมรอบให้ความรู้สึกสดชื่นได้ตลอดทางและสำหรับลูกค้าท่านใดที่มีเด็กอายุต่ำกว่า7 ปีอาจจะไม่สามารถลงแข่งโกคาร์ทได้นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าที่เขาใหญ่สปีดคาร์ทที่นี่เขาก็มีบริการ ATV for Kids หรือว่ารถ ATV ไฟฟ้าสำหรับเด็กไว้ให้ลองซิ่งเบาๆในมินิฟาร์มที่มีสัตว์น่ารักน่ารักให้เด็กๆได้เพลิดเพลินกับการให้อาหารสัตว์ด้วยค่ะ Yeah It's my lifeLong words, I guess. Have you ever loved someone so much you giving on for? Not the expression, no, literally giving on for. When they know they're your heart and you know you are their armor. And you will destroy anyone who would try to harm her. But what happens when karma turns right around and bites you? And everything you stand... นอกจากนี้ก็ยังมีบริการร้านอาหารและร้านกาแฟซึ่งเมนูที่ขึ้นชื่อของที่นี่เขานะคะก็คือพิซซ่านี่แหละค่ะ Gotta go catch a plane. Daddy, where's mommy? I can't find mommy. Where is she? I don't know. Go play. Haley, baby, your daddy's busy. Daddy's writing a song. The song ain't gonna write itself. I give you one on the dog and you gotta swing by yourself. Then turn right around in that song and tell her you love her and put handsใครสนใจนะคะก็มากันได้เลยค่ะที่นี่สปีดคาร์ทเขาใหญ่ที่ถนนธนรัตน์กิโลเมตรที่12เปิดบริการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่9 โมงเช้าถึง3 ทุ่มหรือโทรมาสอบถามรายละเอียดก่อนก็ได้นะคะที่0866608060ค่ะแบบมาตรฐานที่สนุกสนานกันได้ทั้งครอบครัวไลค์กันหรือเปล่าคะไลฟ์เลยพี่เกดบอกได้เลยว่าใครที่ชอบความเร็วแล้วก็ในช่วงหยุดยาวๆแบบนี้ลองไปหาที่ไปพักผ่อนก็สนุกดีเนาะเพราะว่าอย่างครอบครัวอาจจะมีน้องเล็กๆเนี่ยเขาก็จะมีสำหรับแบบเด็กๆก็มีค่ะนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็พาไปได้นะคะวีคเอนด์นี้สปีดคัทเขาใหญ่นะคะช่วงหน้าค่ะนี่มาแล้วช่วงไลฟ์ทูทอล์กของเราก็อย่างที่บอกไว้เราจะรวม
สูตรโหราศาสตร์หมอดูซันนี่ยูโฟมาหมอดูไลเซนมาหมดหมอแมนก็มาแล้วรายการเรานะคะเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าครับใช่ครับช่วงนี้ไลฟ์ทูทอล์กนะครับแน่นอนนะครับช่วงนี้เทศกาลสงกรานต์เนาะหรือว่าขึ้นปีใหม่ของไทยหลายๆคนก็อยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็จะอยากจะมีคุณหมอหรือว่าหลักเกณฑ์อะไรต่างๆในการเริ่มต้นในการดำเนินชีวิตมีคุณหมอแมนนะครับคุณหมอซันนี่ยูโฟค่ะมาเริ่มที่คนแรกเลยดีกว่าโอ้โหคนนี้นะคะก็คือพี่ซันนี่ยูโฟนั่นเองเขามีสายเฉพาะตัวที่น่าสนใจมากแล้ววันนั้นจำได้ว่าสัมภาษณ์โอ้สนุกสนานแล้วเวลาเขาจะแบบดูให้เนี่ยนะก็คือให้ลงทะเบียนมาทาง SMS นะโอเคไปอีกแล้วเดี๋ยวเขาจะโทรกลับไปคือไม่ต้องเห็นหน้าก็คือแค่ลงทะเบียนก็สามารถดูได้ชื่อที่อยู่อะไรเงี้ยมาใช่เดี๋ยวไปดูกันอ่ะไปดูเลยครับวันนี้นะคะเราได้มีโอกาสนะคะต้อนรับอดีตนักร้องที่ต้องบอกว่าสุดฮอตมากๆเมื่อ10ปีที่แล้วแล้วหลังจากนั้นเขาก็มาพร้อมกับร่างใหม่เท่านั้นที่บอกคำว่าร่างใหม่ตอนนี้ค่ะกลับมาพร้อมกับบทบาทใหม่อีกด้วยนะคะกับการเป็นหมอดูค่ะขอเสียงกรี๊ดต้อนรับคุณซันนี่ยูโฟสวัสดีครับสวัสดีค่ะนอนรอละเปิดตัวประมาณ20บรรทัดไม่มันต้องยิ่งใหญ่พี่ซันนี่ยิ่งใหญ่ยังไงให้สมกับความยิ่งใหญ่ของพี่ซันนี่ที่จะก่อนมานวดขาอันนี้เลยที่จะก่อนอย่าผู้ชายนวดมากวันนี้จะถูกกระแข้งวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกับพี่ซันนี่ดีกว่าแน่นอนว่าทุกคนรู้จักพี่ซันนี่ในแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นรูปแบบของนักร้องและเดี๋ยวนี้ตอนนี้กลายมาเป็นอีกหนึ่งรูปแบบนั่นก็คือกลายเป็นแม่หมอเป็นยังไงมายังไงถึงกลายมาเป็นแม่หมอเดี๋ยวก่อนนะจะบอกให้ฟังว่าก่อนจะมาแม่หมอเนี่ยจริงๆแล้วมันมี3สเต็ปก่อนหน้านี้ก่อนที่สเต็ปนี้1ก็บอยแบนด์วงแรก2ก็เปิดตัวเป็นกระเทยคนแรก3ก็คือหน้าเน่าเป็นคนแรก4คือแบบอ้าวดูดวงแต่บางคนหลายๆคนก็บอกว่า เปิดตัวให้มันมีกระแสหรือเปล่าจะได้แบบมีงานเข้าหรือมีอะไรหรือว่าช่วงชีวิตเราตกอับจะบอกก่อนว่าช่วงชีวิตตกอับเนี่ยตกไปหลายหนแล้วแต่เราก็ไม่เคยหยิบเรื่องเกี่ยวกับหมอดูขึ้นมาเพราะไม่คิดว่าจะเป็นอาชีพที่คนรับได้สมัยก่อนนี่คือแบบของต้องห้ามมีอยู่หลายสิ่งเหมือนกันเป็นกระเทยคนรับไม่ได้สังคมไม่ยอมรับหมอดูคือคนเหยียดสมัยก่อนคืออีดูดวงพวกขี้แบบเดาอ่ะพูดนู่นพูดนี่อะไรไปเรื่อยเปื่อยเขาจะดูถูกใช่คือลำพังเป็นกระเทยเนี่ยก็เดินตลาดยากแล้วเข้าใจไหมแต่ก่อนใช่ไหมคะสมัยก่อนอยู่ดีก็แบบอย่างนี้มาแล้วมาแบบมันก็ยากแล้วแล้วยังต้องแล้วอยู่ดีมาดูหมอเอ้ยนี่มีมาตรฐานไปไหนอีกคือแบบเราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะเก็บคำว่าหมอดูไว้ก่อนจนกระทั่งลดคว่ำทั้งหมด3หนในชีวิตคือหนีไงไม่ดูไงคือไม่เอา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 ลดคว่ำมาโรงพยาบาลคือแบบล่าสุดคือเมื่อตอนต้นปี56ปีที่แล้วเล่นหนังซิงเกิลของ GGH นี่แหละก็ยังมาไปแกมมี่อยู่มาโปรโมทละครอะไรไปเพราะว่าเราอยู่ในเครือเดียวกันใช่ไหมฮะปรากฏว่าลดคว่ำมาที่10มกราแล้วก็ไปเล่นละครเล่นเข้าๆออกโรงพยาบาลจนถึงวันเกิดที่16ออกมาคือแบบไม่เอาละครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วพอละเพราะว่าขับรถไปต่างจังหวัดเนี่ยแล้วคือมีคนนัดดูดวงเป็นกลุ่มเลยเป็น20คนแล้วแบบแคนเซิลเขาคนต้องอยากรู้ว่าดูดวงของพี่นี่มันเป็นยังไงคะโอ้โหดูมันหมู่คณะอะไรนี่ได้มั้ยคือเรามีความรู้สึกว่าแบบการดูดวงมันมีหลายศาสตร์บางคนดู24บางคนลายมือบางใบไม้บางคนมีใบไม้ด้วยซ้ำของพี่ซันนี่เป็นแบบไหนจะไปฟังว่าฉันขยำขดาดไม่เป็นฉันจะไม่ให้ใช้หมักลงหมักลูกหมักคอสอะไรอย่างเงี้ยใช้สปริงตะปูน็อตไขควงเนี่ยไม่มีไม่รู้จะไปดูยังไงท่าไหนแต่บอกว่าคนพวกนี้มักจะมีกึ่งนึงคือ 50% เป็นวิชาอีก 50% เป็นเซนส์ของพี่เนี่ยคือสงสัยตัวเองมาตลอดว่าคือในช่วง20กว่าปีเนี่ยทำไมถึงไปทักหรือไปคุยอะไรแบบเนี้ยแล้วมันตรงมาตลอดทีนี้เวลาเราไปทักมากๆๆเข้าเนี่ยเพิ่งจะมารู้คุณตอบว่าประมาณ 3-4 เดือนที่ผ่านมานี่เองเพราะว่าอาจารย์ปู่ประทีปอัคราเนี่ยเค้าก็อนุญาตให้ไปเรียนเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยอาจารย์ปู่เลยเหรอคือถ้าเสิร์ช Google นี่จะรู้เลยว่าคือแบบอายุ98แล้วค่ะแล้วคือแบบมีการถ่ายทอดมาไม่กี่คนในประเทศไทยซึ่งเราบอกอ้าวแล้วมาโดนกระเทยได้ยังไงเนี่ยงงคือเราเนี่ยไม่กินเนื้อสัตว์มา14ปีแล้วแล้วก็จะสวดมนต์กรวดน้ำทำอะไรคือเป็นคนแบบคืออยู่อย่างนี้เพราะว่าไม่ใช่เป็นคนดีนะ
ต่คือหนึ่งสามีก็ไม่มีรู้ทำอะไรกลับบ้านก็จะอยู่อย่างเงี้ยถ้าไม่ดูหนังซีรีส์ก็สวดมนต์ทำอะไรคือก็อยู่อย่างนี้มาสิบกว่าปีเป็นแบบนี้ตลอดทีนี้พอเราไม่หนีแล้วเราบอกว่าโอเคเราจะรับการเป็นหมอดูเต็มที่แล้วเนี่ยอยู่ดีๆก็พลิกชีวิตเลยทันทีกับการก็คือทุกคนหันมาสนใจในสิ่งที่เป็นจริงๆเพราะฉะนั้นศาสตร์แบบนี้จะบอกให้ฟังว่าถามว่าดูพระยิปซีได้ไหมดูได้ดูลูกเต๋าได้ไหมก็ดูได้จะดูเป็นแบบวางลัคนาแบบไหนก็แล้วแต่จะเป็นเลข7ตัว4ฐาน11ฐานได้หมดได้หมดเลยแต่เราสงสัยว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยคนปกติเนี่ยถ้าสมมติเอาหนังสือผ่าตัดให้หนูอ่านเนี่ยหนูจะรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้เรื่องพี่ก็มาอ่านพี่ก็ไม่รู้เรื่องแต่พี่อ่านเสร็จแล้วพี่ก็ดูเขาได้คืออ่านแบบรอบเดียวแล้วมาถึงฉันดูเลยคือแน่นอนว่ามันต้องเป็นคนที่มีอะไรอยู่ในตัวทีนี้เราก็เลยมาสงสัยว่าสิ่งที่มีอะไรอยู่ในตัวเนี่ยคือเอ๊ะอะไรกันแน่หาจุดที่มันเป็นการบอกเกิดเขาเรียกว่าการรับครูเพราะฉะนั้นเนี่ยวิชานี้เขาเรียกว่าทิพยานแต่ไม่ได้หมายถึงว่าคือนั่งปุ๊บแล้วทางในเลยไม่ใช่นะเดี๋ยวจะกลายเป็นสิ่งที่แบบว่าเฮ้ยมาจัดอะไรเงี้ยคือเป็นสิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลที่สุดในโลกต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยเพราะว่าดวงดาวจะมีอยู่ทั้งหมด10ดวงนะคะรวมทั้งดาวเกตดาวมฤตยูด้วยก็จะก็เหมือนที่เรารู้กันอยู่ค่ะก็จะมีจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ราหูอะไรอย่างเงี้ยบางทีศุกร์เสาร์ถูกเข้าเสาแทรกมีอังคารบ้างมีราหูบ้างเนี่ยแต่จะบอกให้ฟังว่าดวงดาวมีไม่กี่ดวงก็แล้วแต่สามารถลิขิตแล้วก็ทำให้ผลักขึ้นความถี่จาก planet effect เนี่ย effect จะมาถึงเราทันทีเหมือนกับพระจันทร์ขึ้นลงเนี่ยถามหน่อยว่ามันจะมีลมบกลมทะเลมีน้ำขึ้นน้ำลงถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าในร่างกายเรามีเลือดหรือมีของเหลวอยู่ประมาณ 80% ยังไงเราก็ต้องโดนเอฟเฟกต์ต่างๆเหล่านั้นทั้งอารมณ์คนจึงแปรปรวนแล้วไม่เหมือนกันจึงทำให้แต่ละคนมาเจอกันแล้วแต่ละคนจะต้องเกิดอะไรขึ้นบ้างมันมีความสัมพันธ์ relationship ต่อกันเพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งนี้มันเป็นตรรกะและเป็นเหตุเป็นผลทิพยานจึงเป็นวิชาคือใช้จักรราศีคือดวงกลมๆก็เห็นมาที่พระสมัยโบราณเขาดูแบ่ง12ช่องแล้วเป็นเลขไทยเขียนแต่ว่าอันนั้นคือต้องรู้เวลาเกิดซึ่งถ้าเราไปดูคนที่เกิด2495เนี่ยคงจำไม่ได้แล้วล่ะว่าเกิดกี่โมงเพราะฉะนั้นเราจะหาเวลาเกิดไม่ได้แล้วเวลาเป็นคำถามเฉพาะหน้าโมแต่มานั่งคำนวณเวลาเกิดเนี่ยไม่ได้แต่วิชานี้เป็นวิชาที่สามารถจะมาถึงปุ๊บวันนี้มันเป็นอะไรที่ใหม่แล้วเพราะมันมีแอปพลิเคชันเลยแต่แอปพลิเคชันนี้ต้องบอกกันว่ามันไม่ได้อธิบายเลยมันแค่โชว์ตัวเลขขึ้นมาเฉยๆเป็นแบบนี้ซึ่งนี่คือดาวในท้องฟ้าตอนนี้ของณเวลานี้วันที่นี้ตอนนี้เลยที่เรากำลังนั่งทำเทปสดกันตอนนี้นะเราออกอากาศสดนะคะก็คือสามารถใช้อันนี้ในการดูดวงใช่เพราะนั้นคือคุณถามอะไรมาดิฉันก็จะตอบตามนั้นตามขณะนั้นทันทีแล้วมีดาราคนไหนหรือศิลปินคนไหนเคยมาแบบรบกวนให้พี่ซันนี่ช่วยดูอะไรหน่อยบ้างจริงๆแล้วคือดูมาหลายคนมากก็ยังมีอย่างสมมติตอนที่เล่นละครลัมซิ่งซิเกอร์ก็จะดูให้กับแพนเค้กคือด้วยความสนิทกันก็คือจะคุกครีไปเรื่อยๆตอนนั้นก็ยังแบบว่ายังไม่สารวัตรหนีเท่าไหร่อยู่หมดเลยก็เลยบอกว่าเฮ้ยเกาะตรงนี้ไว้รับรองเลิศเพราะว่าเธอเนี่ยเจอแบบเขาเรียกว่าแมทช์คัพเปิลก็คือแบบเจอคู่แท้ๆเพราะฉะนั้นคือคุณจะคว้าไว้เพราะเป็นสิ่งที่ชนีแล้วก็เธอต้องตามทั่วโลกโอ้แล้วถ้าเกิดมาใช่แฟนแล้วก็เป็นจริงๆนะแล้วคนอื่นอ่ะที่อยากจะดูกับพี่ซันนี่ติดต่อได้ที่ไหนยังไงบ้างติดต่อได้ดูเบอร์เลยค่ะแต่ว่าเวลาเวลาโทรมาต้องบอกว่าเวลาโทรมาเนี่ยจะไม่รับสายเพราะวันนึงเนี่ย 2-300 สายกระเทยรับไม่ไหวจริงๆคนจะโทรอ่ะคือไม่รู้ว่าเบอร์ขึ้นมาคนดูหมื่นคนโทรกันพร้อมกัน200คนนี่ก็โทรศัพท์แพงแล้วนะให้ส่งเป็นชื่อที่อยู่มาเพราะว่าถ้าคุณไม่ชื่อที่อยู่เนี่ยต้องบอกกันว่าบางคนมาถึงแอปไหนลองถามไปสินู่นนี่นั่นมันไม่ได้คือมันต้องแบบส่งชื่อที่อยู่มาก่อนจะรู้ว่าตัวตนจริงๆคุณคือใครก่อนแต่ไม่ต้องถึงขนาดแบบว่าเอาทะเบียนสำเนาทะเบียนบัตรมาแบบนั้นนะจะได้แบบส่งข้อความมาก่อนแล้วเดี๋ยวจะได้ส่งให้ว่าเรามีข้อความตอบกลับไปว่าโอนบัญชียังไงค่าดูเนี่ยจะบอกให้ฟังว่าเป็นคนแรกในประเทศไทยที่ไม่ได้ฟิกค่าดูคือเราคิดที่999บาทแต่ว่าถ้าคนไม่มีตังค์เนี่ยก็คือไม่ต่ำกว่า199แต่ใครที่เราให้เราจับดูเราจะรู้ว่าคนนี้ไม่มีตังค์เราจะบอกเลยว่าไม่ต้องไปทำบุญที่ไหนก็ได้10บาท20บาทก็ได้แล้วไปกรวดน้ำให้กับเจ้ากรรมนายเวรแล้วกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรดิฉันนะไม่ได้กรวดน้ำให้ดิฉันเอาง่ายๆแค่นี้แล้วเบอร์โทรศัพท์คุณจะเป็นเบอร์ที่คุณส่งข้อความมาทำไมถึงต้องส่งข้อความเพราะว่าดิฉันใช้เป็นการลงทะเบียนจะได้เก็บไว้แล้วพอมาวันหลังไม่ต้องเสียตังค์แล้วขี้เกียจเก็บเผื่อจะมาถามอะไรคุกคลิกคุกคลิกแล้วมาเปิดเบอร์โทรศัพท์ดูเนี่ยจะมีบันทึกอยู่แล้วก็ถือว่าลงทะเบียนแล้วก็เพื่อนกันค่ะได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณพี่ซันนี่มากๆเลยนะคะเราได้สัมผัสทั้งตัวตนแล้วก็บทบาทใหม่ของคนคนนี้เนี่ยวันนี้ไม่พอนะ25นาทีหลังมาใหม่ได้ไหมได้ได้ยินดีต้อนรับเสมอนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ซันนี่มากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะวันนี้พี่เจ็ดได้ดูไหม
ไม่ได้ดูแต่ว่าคือนั่งกินข้าวอยู่แล้วพี่ซันนี่ก็ทักเลยบอกว่านี่เป็นคนขี้กังวลนะเนี่ยจริงไหมจริงก็ผมบางเรื่องมันยังไม่อะไรขนาดนั้นก็คิดไปแล้วอะไรเงี้ยครับติดตามได้แล้วกันใครที่อยากจะติดตามผลงานของพี่ซันนี่ก็จะกันได้ทุกวันพฤหัสกับแฉแต่เช้าต่อมาเนี่ยถึงขั้นเปลี่ยนเบอร์กันเลยทีเดียวนะคะใช่ก็อย่างที่หลายๆคนรู้ว่าเบอร์โทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์มันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเราแล้วมันก็จะส่งผลกระทบก่อนใช่แล้วนะคะซึ่งนี่เลยค่ะถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของหมอดูเรื่องตัวเลขเนี่ยจะต้องคนแรกที่คนจะต้องนึกถึงก็คือคนนี้เลยนะคะก็คือคุณแมนการินหมอแมนแมนแมนใช่แล้วเขาวันนั้นเนี่ยก็ดูก็ถามเรื่องแบบเขาก็จะดูเรื่องตัวเลขของทะเบียนรถเขาก็บอกว่าเนี่ยรถของพี่เนี่ยก็จะเป็นแบบมีรอยริ้วรอยบ่อยมากเขาบอกอย่าไปคิดมากแล้วกันอะไรเงี้ยคือเลข3171เนี่ยคือโดนเนี่ยเขาบอกก็คือเป็นคาแรคเตอร์แล้วเดี๋ยวไปดูอันนั้นก็สนุกตื่นเต้นดีนะอ่านนะครับไปดูกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเปิดตัวมาอย่างยิ่งใหญ่มากอลังการเป็นยังไงมายังไงคะกับศาสตร์อันนี้ถึงได้สนใจที่มีชื่อว่าศาสตร์เมทโลจีจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรื่องตัวเลขเนี่ยเป็นเรื่องที่เราชอบมากตั้งแต่เด็กๆนะครับเก่งเลขอย่างนี้ใช่ชอบเลขเวลามีวิชานี้นะไม่เคยโดดเลยเพื่อนๆนะเฮ้ยไปเล่นบ้าแล้วเดี๋ยวที่ขอเรียนเลขเหอะไม่เอาไม่ไปแต่พอวิชาอื่นเนี่ยยอมโดดแต่วิชานี้จะเป็นวิชานึงที่ขอเลยครับแล้วก็เป็นคนที่ชอบทำโจทย์บางครั้งเนี่ยทำเยอะมากจนขนาดที่ว่าเราเห็นโจทย์ปั๊บเนี่ยเราไม่ต้องคำนวณแล้วเราตอบได้เลยว่ามันตอบอะไรจริงเหรอคือเราทำเยอะมากครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปสอบชิงทุนในหลวงที่มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็สอบติดด้วยคะแนนเลขซึ่งได้คะแนนก็ได้ทุนเรียนที่มหิดลต่อโอ้ยอันนี้เป็นเรื่องที่เราไม่เคยรู้ครับแล้วพอเราเข้าไปเรียนที่มหิดลเสร็จปั๊บนะครับแล้วก็เลือกเอกคณิตศาสตร์สถิติซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มานั่งคิดว่าไอ้สถิติเนี่ยมันคืออะไรนะครับทำไมมันถึงต้องมีศาสตร์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับแมทเทนะเป็นพูดถึงเกี่ยวกับสถิติก่อนแล้วก็เลยมานึกว่าเอ้ยไอ้การที่รถมันชนกันบ่อยๆเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับตัวเลขทะเบียนรถหรือเปล่าแล้วก็เลยเริ่มมาเก็บสถิติจากการที่ตื่นเช้ามาดูข่าวเลยวันนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเราจดเลยเกิดเลขทะเบียนอะไรจดเก็บไว้อย่างเงี้ยทุกวันจนเริ่มมานั่งศึกษาดูว่าเฮ้ยทำไมเลขมันถึงเกิดแบบซ้ำๆเดิมอยู่อย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆมันมีความเชื่อมโยงกันใช่ครับแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้เข้าใจถึงตัวศาสตร์หรือตัวเกี่ยวกับเรื่องพลังงานตรงนี้แต่เราเข้าใจแค่ว่ามันชอบเกิดซ้ำๆกันบ่อยๆหรือแม้แต่บางทีดูนางงามจักรวาลชอบชวนเพื่อนมาดูกันเพื่อนก็จะแบบว่าโอ้โหนั่งดูด้วยกันเนี่ยนะมองหน้าอกเหมือนกันแล้วก็ดูแล้วก็สนใจแต่เราจะมองเลขตรงหน้าอกด้วยเพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงนะครับว่าเลขตรงนี้เนี่ยส่วนใหญ่คนที่เข้ารอบหรือคนที่มีคาแรคเตอร์แบบนี้เนี่ยเขาได้เลขหน้าอกอะไรเราก็มีการทำเก็บข้อมูลจดบันทึกหรือแม้แต่การประกวดทั่วๆไปในประเทศไทยเองก็เริ่มเก็บข้อมูลเหมือนกันนะครับแล้วก็เลยเริ่มข้อมูลต่างๆไอ้พวกนี้เก็บเรื่อยๆหรือแม้แต่การแบบไปนั่งกินข้าวสังเกตโต๊ะกินข้าวไอ้คนที่มีเลขโต๊ะแบบนี้ชอบเมาส์มอยชอบพูดคุยชอบเสียงดังหรือกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มเก็บเล่นๆเก็บแบบชอบเห็นตัวเลขปั๊บเก็บหมดคือมีอะไรก็จดหมดเลยใช่ครับเก็บเป็นข้อมูลใช่ครับแล้วจนวันนึงเนี่ยได้มีโอกาสไปเรียนนะวันนึงเนี่ยวันนั้นเนี่ยรู้สึกว่ามันว่างแล้วเพื่อนก็เลยบอกเฮ้ยไปนั่งเรียนด้วยกันมั้ยวันนี้เดี๋ยวเรียนเสร็จเดี๋ยวกินข้าวกันก็เข้าไปวันนั้นเป็นคลาสฟิสิกส์เกี่ยวกับเรื่องพลังงานก็มีบทนึงที่อาจารย์พูดบอกว่าวัตถุที่มันมีการเคลื่อนที่เนี่ยมันย่อมมีพลังงานในตัวมันเองแล้วมันสามารถเปลี่ยนรูปแบบพลังงานได้วัตถุทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นของเหลวก๊าซทุกอย่างเนี่ยถ้ามันมีพลังงานในการเคลื่อนที่มันเกิดขึ้นแน่นอนอย่างเช่นน้ำเนี่ยที่มันไหลอยู่เนี่ยเราสามารถสร้างเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ถ้าเกิดมันมีเขื่อนถูกไหมครับหรือแม้แต่แสงอาทิตย์ที่สาวๆกลัวเนี่ยถ้าเกิดเรามีแผ่นซิลิคอนหรือมีแบบโซลาร์เซลล์เกิดขึ้นปั๊บเนี่ยเมื่อมันกระทบกับแสงเนี่ยมันก็สามารถแปลงจากพลังงานแสงสว่างเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเลยมองว่าอนุภาคของวัตถุเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างแล้วก็เลยมองว่าตอนนั้นเนี่ยโทรศัพท์เพิ่งบูมผมใช้โนเกีย3310ตอนนั้นของรุ่นใหม่แบบไม่อิเล็กส่งอิเล็กสารมากมายนะครับยังแบบเป็นช่วงฮิตของโทรศัพท์นะครับก็เริ่มมาศึกษาว่าไอ้โทรศัพท์เนี่ยนะครับมันก็มีตัวเลขนี่หว่าแล้วมันมีพลังงานนี่พลังงานในการเคลื่อนที่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านึกออกไหมครับเพราะว่าการที่เราโทรหาใครสักคนนึงติดเนี่ยมันต้องใช้พลังงานไอ้ตัวคลื่นหรือแบบสัญญาณส่งไปถึงอีกคนนึงหรือแบบเข้าไปถึงดวงดาวเทียมนะครับและอีกอย่างนึงโทรศัพท์เนี่ยถ้าเราพกใส่กระเป๋าตังแล้วเราขี่จักรยานไปด้วยความเร็วเท่าไหร่อีโทรศัพท์ที่ติดอยู่กับกระเป๋าเรามันเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วเท่ากันนั่นแสดงว่าโทรศัพท์มันการเคลื่อนที่2แบบคือเคลื่อนที่ด้วยวัตถุเคลื่อนที่ด้วยตัวของมันเองครับกับเคลื่อนที่ด้วยพลังงานคลื่นเพราะฉะนั้นเลยมองว่าไอ้พลังงานตรงนี้มันสามารถถ่ายทอดที่บ่งบอกถึงคาแรคเตอร์ของคนได้จริงหรือเปล่าก็เริ่มมาศึกษาเก็บข้อมูลว่าคุณแม่ใช้เบอร์แบบนี้คุณแม่เป็นคนยังไงมีลูกกี่คนคุณแม่เป็นคนอารมณ์ดีคุณแม่เป็นคนแบบทำงานข้าราชการเก็บแบบนี้มาเรื่อยเก็บจากคนรอบข้างที่อยู่ในคอนแทรคของเราก่อนตอนนี้ไม่มีไฟล์ไม่เป็นขนาดนี้ตอนนี้เป็นหมื่นอยู่แล้วครับตอนที่เราเริ่มมาเก็บศาสตร์ตัวนี้เนี่ยเราได้ประชากรหรือคนเนี่ยต้องเกิน
5,000 ขึ้นไปเพราะว่าเราใช้โปรแกรมสถิติในการคำนวณก็คือ SPS เป็นโปรแกรมในการทำแบบพวกวิจัยงานต่างๆเพราะมันเป็นเครื่องมือที่ถนัดสำหรับเด็กสตัดอยู่แล้วนะครับเราก็ใช้พวกนี้ให้เกิดประโยชน์ในการหา correlation ต่างๆแล้วก็เลยได้ว่าเฮ้ยคนที่ประสบความสำเร็จในแต่ละด้านเนี่ยมักจะมีเลขคล้ายๆกันอยู่แล้วก็เลยเลือกเอาเลขพวกนี้มาลองเทสกับคนรอบตัวจากคุณพ่อก่อนเลยคุณพ่อทำราชการคุณพ่ออยากจะย้ายตำแหน่งใช่ไหมเลขกลุ่มนี้เป็นเลขที่แบบว่าเราเก็บมาละจากคน 5-6,000 คนเนี่ยเขาบอกว่าใช้แล้วเนี่ยเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานให้คุณพ่อใช้ปั๊บ3เดือนคุณพ่อย้ายกลับมาที่เดิมนะครับตำแหน่งขึ้นเราเลยเริ่มแบบเอ้ยมันแบบมันมหัศจรรย์เลยเริ่มเปลี่ยนหรือแบบแนะนำคนรอบข้างคนต่อๆไปเรื่อยๆนะครับคือปกติเราจะเห็นว่าแบบหลายๆคนเขาทำนายดวงกันด้วยแบบหลายๆอย่างจะเป็นไพ่24ไปศึกษากันจากตรงนี้เป็นเรื่องของดวงดาวแต่ว่าจะเห็นอยู่คำหนึ่งที่พี่แมนชอบใช้บ่อยมากคือวิทยาศาสตร์สถิติใช่ครับมันก็คือมันคืออะไรกันแน่คะแล้วค้นพบอะไรด้วยตัวเองหรือเปล่าอันนี้มันคือเรื่องที่เราถึงบอกไงครับว่าเราเก็บข้อมูลมาเองโดยการใช้โปรแกรมของเรา SPS ซึ่งทุกคนรู้จักเด็กสตาร์ทรู้จักหมดแต่เราเอาข้อมูลจากตรงนี้มาหาสถิตินี่เลยถือเป็นศาสตร์สถิติไงว่าเราเก็บข้อมูลมาแล้วว่าเลขกลุ่มนี้เป็นเลขกลุ่มที่ใครใช้แล้วเป็นยังไงบ้าบ้าบ้าเป็นแบบนั้นฟีดแบ็กเป็นยังไงคะเวลาบอกให้คนนู้นคนนี้เปลี่ยนฟีดแบ็กนะครับอย่างคุณพ่ออ่ะคนใกล้ตัวก็เอ้ยดีเราก็รู้อย่างคุณพ่อเนี่ยนะครับก็คือเราให้ท่านไปนะครับแล้วเราก็ไม่ได้บอกไปว่าไอ้เลขกลุ่มนี้เนี่ยมันส่งผลอะไรนะครับเราก็ได้ดูฟีดแบ็กท่านและสุดท้ายก็มาบอกท่านว่าไอ้เลขกลุ่มนี้มันเป็นเลขกลุ่มที่เราอยากให้คุณพ่อได้แล้วมันก็เป็นแบบนี้จริงหรือแม้แต่เรื่องความรักเองอันนี้เป็นคนที่ดูแลสตาร์ดับต้นๆของเมืองไทยเป็นผู้จัดการก็เปลี่ยนไปอายุประมาณ43นะครับเขาก็เหมือนกับแห้งแล้งมานานแห้งแล้งมานานตอนนี้เป็นไงตอนนี้ก็หลังจากที่เปลี่ยนไปประมาณ1ปีครึ่งก็เอาการแต่งงานมาให้ว้าวอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราเหมือนกับเป็นการเทสของเราไปเรื่อยๆโอ้แล้วเดี๋ยวเราถามก่อนอันนี้อาจจะเป็นคนรอบข้างแล้วกับตัวเองล่ะคะมันต้องมีการทดลองอะไรกับตัวเองก่อนแล้วแหละแล้วมันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างกับชีวิตของตัวเองพอเราทดลองกับตัวเองนะครับวิธีการเทสของผมเนี่ยผมจะไม่ได้เทสเลขที่ดีผมจะเทสเลขที่เป็นเนกาทีฟอย่างเช่นเลขนี้เขาบอกว่าใช้แล้วเนี่ยลักซ้อนแบบและนี่ละหน้าเยอะแยะมากมายชอบลักซ้อนหรือเปล่าชอบลักซ้อนหรือเปล่าเราอยากจะลองไงว่าแบบเฮ้ยมันใช้แล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าแล้วเป็นจริงไหมคะตอนนั้นข่าวเต็มเลยครับไม่ว่าจะเป็นกับคนนู้นคนนี้คนนั้นโอ้เยอะมากมีข่าวแบบเยอะมากมายเลยเกี่ยวกับความเจ้าชู้นู่นนี่นั่นแต่จริงไม่เจ้าชู้นะครับก็แค่เป็นคนอารมณ์ดีอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ดีชอบเก็บสถิติแล้ววันนี้มีตัวเลขอะไรมาฝากแฟนๆไลฟ์สตอรี่ของเราบ้างคะจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขนะครับแต่ละคนก็จะมีตัวเลขที่หลากหลายไม่เหมือนกันเลยครับตัวเลขที่ผมแบบอยากจะแนะนำเนี่ยจะเป็นเลข6มากกว่าเลข6จะเป็นเลขตัวเลขนึงที่ดีในเรื่องของความรักไม่มีเลยมีหน้าล่ะไม่มีเลยในเบอร์ไม่มีเลย9ตัวเนี่ยรถก็ไม่มีทำไงอ่ะรถก็ไม่มีจริงๆแล้วเลข6เนี่ยเป็นเลขตัวนึงที่น่าสนใจนะครับเป็นเลขเกี่ยวกับเรื่องของความรักเป็นเลขเกี่ยวกับเรื่องของงานอาร์ตงานศิลปะที่เราทำงานกันอยู่ตรงนี้ก็มีความสัมพันธ์กับเลข6เช่นกันนะครับซึ่งบางคนเนี่ยในเบอร์ไม่ได้มีเลขนี้แต่ในความเป็นตัวตนหรือคาแรคเตอร์ตัวเองเนี่ยบ่งบอกถึงความเป็นเลข6อยู่แล้วยังไงจะไม่ได้หยิบมาใช้เรามีคาแรคเตอร์ยังไงที่มีความเป็นเลข6เลข6จะบ่งบอกถึงความอาร์ตเป็นคนสมัยใหม่เป็นคนน่ารักใสๆแบบเป็นคนมีความสุขแบบเป็นคนสุนทรีในชีวิตมีความแบบเขาเรียกว่าเหมาะสมกับวงการบันเทิงอย่างพวกเราเองก็สามารถใช้เลขกลุ่มนี้ได้เช่นกันเลข6เลข6นั่นเองก็จะเป็นศาสตร์ด้านของความบันเทิงเรื่องของศิลปะใช่ครับหลายคนก็ต้องการเรื่องความรักแล้วก็เรื่องของการเงินด้วยแล้วการเงินมีเลขอะไรคะก็คือเลข6เป็นเลขตัวนึงที่ตอบโจทย์จริงๆแล้วเรื่องการเงินมีอยู่3ตัวครับคือ2 4 6ไม่มีเลยไม่มีมี2 4 2 4อ๋อมี4ถ้าเกิดสมมุติไปฟิว2 4 2 4เป็นคนที่ลักษณะแบบว่าใครเห็นก็เอ็นดูช่วยเหลือเราก็รักเราเลขตัวนี้เป็นเลขที่ดีตัวนึงนะครับแล้วก็มีลักษณะการพัฒนาเรื่องความรักจากเพื่อนเป็นแฟนหรือลักษณะความรักที่แบบไปเรื่อยๆแบบมั่นคงได้ก็ถือว่าดีนะครับตัวนี้โอ้โหเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบเอาเบอร์ไปให้ดูอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดแบบมันไม่เวิร์กก็สามารถแบบแนะนำได้เลยเราสามารถเดี๋ยวนั้นเลยเราสามารถที่จะออกแบบตัวเลขที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้นะครับพูดถึงหนังสือเล่มนี้ดีกว่าใครรหัสลับสลับตัวเลขเปลี่ยนชีวิต
ที่มาที่ไปคืออะไรถึงได้ทำหนังสือครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราได้มีเดี๋ยวครับพิมพ์18ครั้งแล้วนะใช่เพิ่งเห็นเหมือนกันว่าพิมพ์18ครั้งซึ่งเยอะมากเลยนะพี่แล้วคนที่อ่านหนังสือเล่มนี้จะได้อะไรบ้างคะคือสามารถดูแบบพี่แมนได้เลยหรือเปล่าคนที่เอาหนังสือเล่มนี้ไปอ่านนะครับอันดับแรกต้องเข้าใจกันว่าศาสตร์นี้เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับสถิติเก็บการเก็บข้อมูลแล้วมันเล่าต่อสู่กันฟังและการที่อ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นลักษณะของการได้แบบพูดคุยกันด้วยเพราะว่ามีแบบสอบถามไม่ทำว่าคุณมีความเหมาะสมกับการใช้เลขกลุ่มนี้หรือเปล่าอย่างเช่นกลุ่มรับทรัพย์รับบอยเป็นกลุ่มที่ฮิตมากในหนังสือเล่มนี้รับทรัพย์รับบอยที่ได้ทั้งแบบได้เงินด้วยได้ผู้ชายด้วยเป็นกลุ่มที่สาวๆแบบเรียกร้องแล้วก็แบบว่าตามหากันนะครับแล้วก็จะมองว่าคนที่จะใช้เลขกลุ่มนี้เหมาะสมไหมก็จะมีการแบบทำแบบสอบถามด้วยนะครับแล้วมีหลายๆกลุ่มแบบว่าคนทำงานเป็นแอร์โฮสเตสหรือสจ๊วตก็สามารถดูได้ว่าใช้เลขกลุ่มไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็หนังสือเล่มนี้เนี่ยก็จะสอนวิธีการออกแบบสามารถไปทำออกแบบตัวเลขมือใหม่ได้เหมือนกันนะครับก็คือสามารถออกแบบเองได้นะครับอย่างในนี้บอกว่าตัวเลขสามารถเปลี่ยนบุคลิกคนได้ตัวเลขจริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขไม่ได้เป็นการเปลี่ยนคนแต่ตัวเลขเป็นเหมือนลักษณะของการขับเคลื่อนพลังงานชีวิตมากกว่ามันคล้ายๆเหมือนแรงบันดาลใจอะไรแรงดลใจอะไรถูกต้องครับมันเป็นเหมือนกับการที่เรามีสิ่งที่ดีๆอย่างเช่นตัวเลขที่ดีอยู่รอบตัวเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกเหมือนเรามีกำลังใจและมีพลังมีสปิริตต่างๆเกิดขึ้นเราก็จะสามารถไปถึงจุดหมายนั้นได้อย่างภาคภูมิใจมากขึ้นหรือบางรู้สึกดีขึ้นมากแล้วตอนทำหนังสือเล่มนี้ตอนแรกคาดหวังว่าฟีดแบ็กมันจะออกมาดีขนาดนี้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ทำแล้วก็ค่อนข้างจะมีความคาดหวังเยอะนะครับแล้วก็คิดว่าสิ่งที่เราทำลงไปเราตั้งใจมากเหมือนกับคนดูรายการเยอะเนี่ยแล้วก็บางทีเนี่ยอาจจะไม่ได้ข้อมูลที่เต็มที่หนังสือเล่มนี้ใส่ได้เต็มแม็กเลยโดยที่เราไม่ได้ยั้งอะไรนะครับเราก็เลยแบบคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่ต้องการกำลังหาแบบตัวเลขใหม่ๆให้กับชีวิตตัวเองนะครับเดี๋ยวให้ฝากนิดนึงดีกว่าอาจจะแบบฝากเรื่องข้อคิดดีๆหรือว่าอะไรก็ตามรวมถึงฝากผลงานโปรเจกต์อื่นๆด้วยของได้ครับอันดับแรกนะครับวันนี้มากับหนังสือก็ต้องฝากไขรหัสลับสับตัวเลขเปลี่ยนชีวิตครับเป็นหนังสือที่ทำด้วยใจแล้วก็ทุ่มเททุกอย่างไม่มีกากก็สามารถทำให้ทุกคนเนี่ยเป็นนักออกแบบตัวเลขมือใหม่ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ฝากเกี่ยวกับแฟนเพจแมทเทอโลจีนะครับก็จะเป็นข้อมูลข่าวสารต่างๆที่สามารถเข้าไปดูได้ตลอดระยะเวลามันจะมีโปรโมชั่นตลอดนะครับรวมถึงผลงานต่างๆละครนะครับเกี่ยวกับเรื่องข้าบดินทางช่อง3ที่กำลังถ่ายทำอยู่นะครับแล้วก็มีละครเรื่องใหม่ที่กำลังดูบทอยู่นะครับแล้วก็รวมไปถึงงานตอนนี้ขยันได้เบอร์เนี่ยสามารถเข้าไปที่ AS ได้เลยเพราะว่าผมลักษณะเป็นแคมเปญกับ AS อยู่นะครับสามารถหาเบอร์ที่เหมาะกับชีวิตไลฟ์สไตล์ของคุณได้ซึ่งเบอร์จะสามารถคือแบบเบอร์จะแยกแคตตาล็อกไปเลยว่าอันนี้เป็นความรักการงานการเงินสุขภาพการศึกษา คุณเข้าไปปั๊บเนี่ยเป็นเบอร์ที่ผมคัดด้วยตัวผมเองทุกเบอร์และเป็นเบอร์ที่ผมบอกเลยว่าดีค่ะครับผมนี่เราสามารถเข้าไปได้ครับค่ะสนใจมากมากเลยค่ะนะก็ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับความมหัศจรรย์ของตัวเลขนะคะรวมถึงอยากจะหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลขหรือตัวเลขอะไรเหมาะกับเราเนี่ยก็สามารถหาได้ในหนังสือเล่มนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับนี่จะบอกว่าวันนั้นเนี่ยคุณแมนเนี่ยแทบจะไม่ได้ออกจากออฟฟิศเลยคือก็นอกจากที่กองก็จะมีเหล่าพนักงานชั้นอื่นๆก็ลงมานะคะให้ดูเบอร์โทรศัพท์นี่ใช่พี่เกดเปลี่ยนไหมลูกไม่ได้ให้ดูหรอโทรศัพท์ไม่ให้ดูแต่รถให้ดูเขาบอกอย่าไปคิดมากแต่ถ้าเบอร์โทรศัพท์เปลี่ยนก็วุ่นเหมือนกันเนาะใช่ลองดูแล้วกันนะครับอ่ะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็ลองพิจารณาดูแล้วกันว่าคุณผู้ชมอยากใช้สูตรไหนศาสตร์ไหนนะครับอ่ะวันนี้นะครับก็เรื่องราวเต็มเอียดสำหรับไลฟ์ทูทอล์กแต่เดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้าไลฟ์ทูแชร์มีเรื่องราวดีๆมาฝากเหมือนเดิมนะครับพักกันสักครู่หยุดสงกรานต์แบบนี้ใช่ครับไลฟ์ทูแชร์นะครับเดี๋ยวเรามาย้ำช่องทางการติดต่อดีกว่านะครับสำหรับคุณผู้ชมอยากจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าข้อมูลต่างๆที่รายการของเราเนี่ยเอามาเล่าในรายการได้นะคะก็ติดตามได้นะคะที่ facebook.com/greenchanneltv ใช่แล้วครับแล้วก็ Instagram นะครับก็ไป follow กันได้ที่ green_channel ครับรวมถึงเว็บไซต์นะคะ www.green-channel.tv
ีค่ะใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเหมือนเดิมครับแล้วก็ที่สำคัญพรุ่งนี้ไลฟ์ทูทอล์กมาอัปเดตเรื่องราวของแฟชั่นนะครับจากพี่เบียร์บรรณาธิการจากนิตยสารมาดามฟิกเกอโร่เหมือนเดิมครับได้เลยเจอกับเราได้ใหม่นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีครับ